สยามยุทธว่าด้วยกองทัพสยามกรุงเทพได้ยกพลนิกายไปกระทำการศึกสงครามกันกับลาวกรุงขาวชาวเมืองเวียงจันทน์เป็นต้นเหตุเดิมเริ่มแรกที่จะได้ก่อการศึกสงครามกันกับเขมรยวนต่อไปเป็นศึกใหญ่ได้กระทำมหายุทธนาการในรัชกาลที่3กรุงเทพเมื่อจุลศักราช1188ปีจออัฏฐศกดังจะได้กล่าวแสดงต่อไปนี้ตอนที่1ดำเนินความตามเหตุที่เบื้องต้นจะก่อการศึกสงครามกันนั้นเดิมเจ้าอนุเวียงจันทน์ลงมาช่วยในการพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยณกรุงเทพครั้นเจ้าอนุจะกลับขึ้นไปเมืองเวียงจันทน์จึงได้เข้าไปกราบถวายบังคมลาพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วเจ้าอนุกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานพวกหม่อมละครเล็กๆผู้หญิงข้างในซึ่งเป็นละครชั้นเล็กในรัชกาลที่สองนั้นกับขอพระราชทานเจ้าดวงคำลาวชาวเวียงจันทน์ซึ่งตกมาแต่ครั้นแผ่นดินพระเจ้าตากกรุงธนบุรีนั้นด้วยพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวไม่พระราชทานให้ตามเจ้าอนุทูลขอสักอย่างเดียวฝ่ายเจ้าอนุไม่ได้สมความปรารถนาจึงมีความอัปยศแก่ข้าราชการและนานาประเทศเป็นอันมากจึงบังเกิดความโทมนัสขัดเคืองเป็นกำลังด้วยไม่สมประสงค์ที่ตนปรารถนาแต่สักอย่างหนึ่งจึงได้คิดอาฆาตต่อกรุงเทพตั้งแต่วันนั้นไปแต่เมื่ออยู่ในกรุงเทพไม่รู้ที่จะกระทำประการใดได้ก็ต้องนิ่งทนไปจนจะได้โอกาสจะได้ทำร้ายแก่ประเทศไทยสักคราวหนึ่งในปีรกาสัปปสกจุลศักราช1187ปีเดือน4นั้นเจ้าอนุถวายบังคมลายกพลกลับขึ้นไปบ้านเมืองเวียงจันทน์ครั้งนั้นเจ้าอนุไม่ได้ลาเจ้านายขุนนางผู้ใหญ่และท่านเสนาบดีเลยสักแห่งเดียวเพราะมีความขุ่นเคืองกับกรุงเทพเหตุทั้งนี้ก็เป็นที่สำแดงแห่งกิริยาของเจ้าอนุว่าโกรธแก่ไทยได้แน่แล้วฝ่ายเจ้าอนุตั้งแต่กลับมาจากกรุงเทพขึ้นไปถึงเมืองเวียงจันทน์แล้วก็คิดตรึกรองที่จะมาประทุษร้ายตีกรุงเทพมหานครเสมอมิได้เว้นเลยอยู่มาวันหนึ่งเจ้าอนุสั่งแสนเท้าพระยาลาวที่เป็นขุนนางผู้ใหญ่ให้มาประชุมพร้อมกันในท้องพระโรงเป็นหลายนายแล้วจึงให้เชิญเจ้าอุปราชหนึ่งเจ้าราชวงศ์หนึ่งเจ้าสุทธิสารหนึ่งกับเจ้าบุตรหลานผู้ใหญ่ที่ชำนาญในการศึกสงครามมาพร้อมกันที่บริเวณประชุมพร้อมด้วยเพียกวานแม่ทัพใหญ่ด้วยเจ้าอนุจึงได้ปรึกษาว่าดังนี้ทุกวันนี้ที่กรุงเทพมหานครมีแต่เจ้านายเด็กๆหนุ่มๆที่ไม่ชำนาญในการศึกเลยแต่ขุนนางผู้ใหญ่ก็มีน้อยตัวแล้วฝีมือทัพศึกก็อ่อนแอเพราะเว้นว่างการศึกมาช้านานเจ้านายขุนนางที่ชำนิชำนาญในการทัพศึกเคยทำศึกพม่ามีชัยมานั้นก็ล้มตายหายจากกันไปหมดไม่มีตัวแล้วกรุงเทพทุกวันนี้ก็ย่อนกำลังลงแต่ก่อนมากอันหนึ่งเดี๋ยวนี้เจ้าพระยานครราชสีมาก็ไม่อยู่ที่บ้านเมืองนครราชสีมาเพราะไปขับตาทับอยู่ไกลบ้านไกลเมืองเขาตามหัวเมืองรายทางก็ไม่มีที่กีดขวางเลยการเป็นทีเราหนักหนาแล้วไม่ควรเราจะเป็นเมืองขึ้นกับกรุงเทพมหานครต่อไปอันหนึ่งเราได้ยินข่าวทัพเรือพวกอังกฤษก็มารบกวนปากน้ำกรุงเทพกรุงเทพทุกวันนี้เห็นเป็นทีเราหนักหนาหน้าที่เราจะยกทัพใหญ่ลงไปที่กรุงเทพก็เห็นจะได้โดยง่ายเพราะเราจะเป็นทัพกระนาบทัพอังกฤษทัพอังกฤษเป็นทัพหน้าอยู่ปากน้ำไทยก็จะผวาผวังทั้งข้างหน้าข้างหลังคงจะเสียท่วงทีแก่เราเป็นมั่นคงไม่สงสัยเจ้านายขุนนางเพี้ยเท้าผู้ใหญ่จะเห็นเป็นอย่างไรบ้างให้ว่ามาขณะนั้นเจ้าอุปราชเป็นผู้ประกอบไปด้วยปัญญาอันสุขุมจึงว่าขึ้นในที่ประชุมว่าดังนี้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองใหญ่โตนักมีพลเมืองก็มากมายมากแม้นเราตีได้แล้วเราจะไปตั้งปกครองบ้านเมืองอยู่ที่กรุงเทพนั้นจะได้แล้วหรือเ
เกรงไพร่พลเมืองจะคุมกันลุกขึ้นเป็นขบฏต่อเราเราก็จะระงับเมื่อภายหลังยากเพราะพลเมืองราษฎรไม่เต็มใจรักใคร่นับถือด้วยต่างชาติกันไทยก็จะเป็นเสี้ยนหนามศัตรูเราเสมอไม่หยุดเหมือนเรานอนอยู่บนขวากหนามทุกวันฝ่ายเจ้าอนุได้ฟังดังนั้นแล้วก็โกรธจึงตอบไปว่าดังนี้ถ้าเราตีกรุงเทพได้แล้วเห็นจะตั้งรักษาบ้านเมืองไม่ได้จะมีภัยเราก็จะกวาดต้อนพาครอบครัวพลเมืองที่ฉกรรจ์ที่ดีอพยพขึ้นมาไว้ในบ้านเมืองเราแล้วเราก็จะเก็บสรรพพัสดุเงินทองสิ่งของในท้องพระคลังและทรัพย์เศรษฐีข้าบดีขุนนางผู้ใหญ่ผู้น้อยและราษฎรบรรทุกโคต่างช้างมาขึ้นมาไว้ในบ้านเมืองเราเราก็จะบริบูรณ์ยิ่งขึ้นไปกว่าเก่าหลายพันเท่าแล้วเราก็จะแต่งกองทัพไปรักษาค่ายทางช่องแคบที่เป็นท่าทางไทยจะขึ้นมารบกวนบ้านเมืองเราเราก็จะรักษาให้แข็งแรงทุกช่องทุกทางพวกไทยที่จะคิดติดตามขึ้นมาทำศึกกับเราก็ยากนักเพราะทางที่จะส่งเสบียงอาหารกันนั้นก็เป็นทางไกลกันดารถึงมาดว่าไทยจะคิดขึ้นมาทำศึกแรมปีกับเราเราก็ไม่กลัวเพราะทางเรามายากแสนลำบากนักไม่เหมือนเราลงไปเพราะเราเป็นชาวป่าไม่กลัวการลำบากเดินป่าพวกไทยจะขึ้นมาทำอะไรเราได้เราคิดเป็นศึกรีบเร่งเร็วลงไปตีก็จะได้โดยง่ายซึ่งอุปราชคิดกลัวไทยไปต่างๆนานานั้นก็เพราะความคลาดกลัวไทยฝ่ายเดียวแต่เราหากลัวไม่ให้เร่งจัดกองทัพเถิดเราจะลงไปเองฝ่ายเจ้าอุปราชเห็นกิริยาวาจาเจ้าอนุองค์อาจดื้อดึงบึงบันไปฝ่ายเดียวดังนั้นแล้วครั้นจะขัดขืนห้ามปรามตามความดีนั้นเล่าก็เกรงเจ้าอนุจะฆ่าเสียว่าขัดเจ้าบ้านเจ้าเมืองเจ้าอุปราชก็ต้องจำใจพูดว่าเห็นด้วยความคิดท่านทุกประการแล้วอันหนึ่งเจ้าอนุผู้เป็นมหาประธานาธิบดีเวียงจันทน์นั้นปรึกษาหารือกันตกลงกับเจ้านายขุนนางแล้วเจ้าอนุจึงมีรับสั่งใช้ให้เจ้าอุปราชคุมกองทัพใหญ่ยกไปเกลี้ยกล่อมหัวเมืองลาวซึ่งขึ้นอยู่กับกรุงเทพตามฝั่งแม่น้ำโขงนั้น10เมืองคือเมืองกาฬสินธุ์1เมืองร้อยเอ็ด1เมืองสุวรรณภูมิ1เมืองชนบท1เมืองขอนแก่น1เมืองสุรินทร์1เมืองสังขละ1เมืองขุขันธ์1เมืองอัตตปือ1เมืองชุมพร1เจ้าอุปราชก็ยกทัพใหญ่ไปตามสั่งยกไปถึงเมืองกาฬสินธุ์ก่อนได้พูดจาเกลี้ยกล่อมเจ้าเมืองกาฬสินธุ์เจ้าเมืองกาฬสินธุ์ไม่ยอมเข้าด้วยอุปราชอุปราชก็สั่งให้ทหารจับตัวเจ้าเมืองกาฬสินธุ์ฆ่าเสียนำศพไปเสียบประจานไว้หน้าเมืองให้ราษฎรดูฝ่ายเจ้าเมืองทั้งไพร่พลเมืองที่อยู่ใกล้เคียงรู้ความดังนั้นก็กลัวอำนาจเจ้าอุปราชจึงได้ยอมเข้าด้วยเจ้าอุปราชหลายเมืองแต่เมืองสุวรรณภูมินั้นเจ้าศรีวอมีฝีมือทัพศึกแข็งแรงตั้งการรักษาบ้านเมืองไว้ไม่ยอมเข้าด้วยเจ้าอุปราชแต่เมืองเดียวฝ่ายเจ้าอุปราชก็ให้ทหารกวาดต้อนครอบครัวลาวชาวเมืองที่ยอมเข้าด้วยนั้นพาขึ้นไปเมืองเวียงจันทน์บ้างคงไว้รักษาเมืองบ้างเล็กน้อยเจ้าอุปราชเก็บสิ่งของทรัพย์สมบัติตามหัวเมืองทั้งหลายที่ตีได้นั้นมารวบรวมไว้ในกองทัพของตนแล้วก็ตั้งทัพรั้งรออยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงอันหนึ่งเจ้าอนุมีหนังสือรับสั่งให้ไปถึงเจ้าราชบุตรเจ้าเมืองนครจำปาสักผู้บุตรให้ไล่ต้อนครอบครัวพลเมืองเขมราชเมืองอุบลราชธานีเมืองศรีสะเกษเมืองเดชอุดมเมืองยะโสธรขึ้นไปไว้เมืองเวียงจันทน์แล้วให้เจ้าราชบุตรรีบยกกองทัพใหญ่ลงไปพร้อมกันกับทัพเจ้าอนุช่วยตีเมืองนครราชสีมาให้ถึงพร้อมกันตามกำหนดนัดนั้นเจ้าราชบุตรเจ้าเมืองนครจำปาสักได้แจ้งหนังสือรับสั่งของบิดามาดังนั้นแล้วจึงยกกองทัพไปไล่ต้อนครอบครัวพลเมืองทั้ง6นั้นได้มากก็ให้แม่ทัพคลุมไล่ต้อนครอบครัวขึ้นไปไว้เมืองเวียงจันทน์แล้วจึงเตรียมกองทัพไว้จะยกไปพร้อมกับบิดาฝ่ายที่ในเมืองเวียงจันทน์นั้นเมื่อจะมีลางใหญ่ขึ้นเมื่อณวันเดือน6ปีจออัฐศกเวลากลางวันเกิดลมพายุใหญ่พัดช่อฟ้าใบรากาหางหงเครื่องหลังคาหอพระแก้วมรกตหอพระบางหักพังทลายไปมากทั้งตำหนักเจ้าอนุที่เป็นสถานที่อยู่ใหญ่โตนั้นหักพังหลายหลัง
ทั้งเรือนหม่อมห้ามเจ้าอนุก็หักพัง5หลังในวันเกิดพายุใหญ่นั้นเรือนราษฎรในเมืองนอกเมืองหักพังทลายลงประมาณ 50-60 หลังคาเรือนเศษครั้นถึงณวันศุกร์เดือน11ขึ้น14ค่ำปีจออัฐศกกำลังเจ้าอนุเกณฑ์กองทัพมาประชุมพลอยู่ที่เมืองเวียงจันทร์บังเกิดดาวพระฤหัสบดีขึ้นข้างทิศทักษิณกับเมื่อเวลาอีกประมาณ2ยามเศษเกิดแผ่นดินไหวที่เมืองเวียงจันทร์ถ้วยชามสิ่งของรูปพรรณกระทบกันแตกมากครั้นรุ่งขึ้นณวันเสาร์เดือน11ขึ้น15ค่ำเวลาเช้าเห็นแผ่นดินแยกออกไปในกำแพงท้ายเมืองเวียงจันทร์ที่แผ่นดินแยกนั้นยาว2ศอกกว้างศอกเศษลึกเส้นเศษขุนนางเห็นดังนั้นจึงมาทูลเจ้าอนุให้หาโหรมาทำนายว่าจะดีหรือร้ายประการใดจะยกทัพไปตีกรุงเทพจะอับปราชัยหรือจะมีชัยให้โหรทายทักมาแต่ที่จริงโหรคำนวณตามตำราแล้วทายว่าเหตุร้ายแรงนักถ้าจะยกกองทัพไปทำสงครามที่ใดๆจะแพ้อับปราชัยตามกลางวันที่เหตุบังเกิดขึ้นนี้เจ้าอนุได้ฟังคำโหรทำนายว่าร้ายนักก็โกรธขัดเคืองโหรว่าแกล้งทำนายให้ร้ายจะไม่ได้ยกทัพไปพวกบุตรหลานโหรจะไม่ได้ไปทัพตรัสเท่านั้นแล้วจึงสั่งให้ทหารจับตัวโหรไปฆ่าเสียเจ้านายขุนนางผู้ใหญ่ทูลทัดทานห้ามปรางเป็นหลายครั้งแล้วทูลขอโทษโหรไว้ไม่ให้ฆ่าโหรจึงรอดตายในวันเสาร์เดือน11ขึ้น15ค่ำนั้นเจ้าอนุจัดกองทัพพร้อมแล้วพอเกิดเหตุลางต่างๆจึงได้ย้ายพลข้ามแม่น้ำโขงมาตั้งประชุมพลทัพอยู่ที่ตำบลบ้านพันพร้าวบ้านพันพร้าวอยู่ตรงหน้าเมืองเวียงจันทร์ข้ามมาตั้งทัพชัยอยู่ที่พันพร้าวหน้าวังเจ้าอุปราชเจ้าอนุให้แม่ทัพนายกองฝึกหัดซ้อมทหารด้วยเพลงอาวุธต่างๆทั้งทหารช้างทหารม้าและทหารเดินเท้าหลายหมื่นฝึกหัดอยู่ที่นั่น3เดือนครึ่งจนชำนิชำนาญพอถึงเดือนยี่แรม13ค่ำปีจออัฐศกจุลศักราช1188ได้มหาอุดมฤกษ์ดีศรีชัยมงคลเจ้าอนุให้เจ้าราชวงศ์เป็นแม่ทัพหน้าถืออาญาสิทธิ์คุมพลทหาร 5,000 ยกล่วงหน้าลงมาก่อนแต่ณเดือนยี่เจ้าราชวงศ์ยกลงมาถึงเมืองนครราชสีมาณเดือน3แรม3ค่ำตั้งทัพประชุมพลอยู่นอกเมืองด้านเหนือที่ศาลาเกวียนเป็นทางแยก3ทางเพราะจะได้ระวังรักษาเหตุการณ์ง่ายเจ้าราชวงศ์ได้ให้แสนสุริยะพหลคุมทัพ 1,000ไปทำทางที่ในดงพญาไฟให้ดีทัพหลวงบิดาจะได้มาได้โดยง่ายเจ้าราชวงศ์ใช้ให้เพี้ยเมืองซ้ายไปในเมืองนครราชสีมาขอเบิกข้าวในเมืองนครราชสีมามาเลี้ยงไพร่พลจะลงไปกรุงเทพขณะนั้นเจ้าพระยานครราชสีมาไม่อยู่ไปราชการเมืองขุขันธ์บุรีนานแล้วพระยาพรหมยกระบาดกรมการผู้ใหญ่ออกมาถามเจ้าราชวงศ์ว่าท่านยกทัพช้างม้าพลลงมามากดังนี้จะลงไปกรุงเทพด้วยเหตุอะไรเล่าฝ่ายเจ้าราชวงศ์แกล้งกล่าวกลอุบายตอบว่าข้าหลวงที่กรุงเทพเชิญสุภอักษรขึ้นไปทางดงพระยากลางเดินไปถึงเวียงจันทร์และเมืองหลวงพระบางและเมืองน่านเกณฑ์กองทัพเมืองลาวให้ยกลงไปรักษากรุงเทพเพราะได้มีข่าวว่าทัพเรืออังกฤษจะเข้ามาตีกรุงเทพเจ้าย่ำกระหม่อมก็เสด็จลงมาด้วยตั้งทัพอยู่ที่ตำบลน้ำเซินอีกสัก2วัน3วันเจ้าย่ำกระหม่อมก็จะเสด็จลงมาถึงเมืองนครราชสีมาฝ่ายพระยาพรหมยกกระบาดและกรมการได้ฟังเจ้าราชวงศ์ว่าดังนั้นก็ต้องจ่ายข้าวให้เพราะว่าเขาพูดจาเป็นทางราชการอยู่จึงจ่ายข้าวให้เราไปจับจ่ายแจกกันฝ่ายเจ้าราชวงศ์เบิกข้าวได้พอเลี้ยงพลในกองทัพแล้วจึงสั่งให้เพี้ยเมืองขวากับเชียงใต้คุมพลทหาร 2,000 ยกกองทัพล่วงหน้าลงมายังเมืองสระบุรีก่อนและสั่งให้เท้ามณีเท้าพรหม2คนคุมกองทัพ 2,000 อยู่รักษาที่ทำเนียบนอกเมืองนครราชสีมาเพราะที่ทำเนียบนั้นตั้งใหญ่โตไว้เพื่อจะสำหรับรับเจ้าย่ำกระหม่อมเสด็จมาประทับที่นั่นแล้วเจ้าราชวงศ์คุมพลทหาร 3,600 เดินทัพตามลงมาตั้งทัพอยู่ที่ตำบลขอนขวางแต่ณวันเดือน3แรม9ค่ำปีจออัฐศกเพี้ยเมืองขวากับเชียงใต้กับนายทัพนายกอง
ที่ยกล่วงลงมาก่อนนั้นจึงพาพระยาสุราราชวงศ์เจ้าเมืองสระบุรีซึ่งเป็นลาวพุงดำหนึ่งกับหลวงประหลัดหนึ่งกองคำหนึ่งกองสิงห์หนึ่งกองเชียงหนึ่งสี่นายนี้เป็นลาวเวียงจันทร์เก่าตกมาช้านานนายทัพนายกองพาพวกลาวสระบุรีห้าคนมาหาเจ้าราชวงศ์ที่ตั้งทัพอยู่ที่ขอนขวางเจ้าราชวงศ์ว่ากับลาวสระบุรีทั้งห้านายว่าบัดนี้ได้ข่าวว่าทัพยวนและทัพเรือฝรั่งอังกฤษจะยกทัพมาตีกรุงเทพพวกเจ้าอย่าอยู่เลยจะได้รับความลำบากจงขึ้นไปอยู่เสียที่เมืองเวียงจันทร์จะมีความสุขด้วยกันฝ่ายพวกลาวสระบุรีทั้งห้านายได้ฟังดังนั้นก็มีความยินดียกมือขึ้นไหว้กราบยอมสมัครขึ้นไปด้วยเจ้าราชวงศ์เจ้าราชวงศ์จึงสั่งว่าครอบครัวของใครใครก็คุมขึ้นมาเถิดฝ่ายเจ้าอนุกับเจ้าสุทธิสารผู้บุตรใหญ่ได้เลิกดีแล้วก็ยกกองทัพออกจากตำบลน้ำเสินดำเนินกองทัพมาตามทางที่เจ้าราชวงศ์ทำไว้นั้นจนถึงชานเมืองนครราชสีมาณวันเดือน3แรม6ค่ำเวลาบ่าย3โมงเจ้าอนุพักแรมอยู่ในทำเนียบที่เจ้าราชวงศ์ทำไว้แต่ก่อนนั้นครั้นรุ่งขึ้นเจ้าอนุมีรับสั่งให้แสนเท้าพระยาลาวนายทัพนายกองทั้งหลายเร่งพลไปตัดไม้ตั้งค่ายใหญ่อยู่ที่ตำบลทะเลย่าฝ่ายทิศตะวันออกนอกเมืองนครราชสีมาตั้งค่ายเป็น7ค่ายชักปีกระกาขุดสนามเพาะพร้อมตามตำราพิชัยสงครามโดยนาคนามเจ้าอนุใช้ให้คนเที่ยวพูดให้เกิดเกียรติศักดิ์แท้สองไปว่าพลเวียงจันทร์ยกมาครั้งนี้ถึง 80,000 บ้าง 90,000 บ้างแสนหนึ่งบ้างต่างๆกันแต่อันที่แท้จริงนั้นคนมีมาแต่20,000ครั้นนั้นเจ้าพระยานครราชสีมาไม่ได้อยู่ที่บ้านเมืองด้วยมีท้องตราพระราชสีโปรดเกล้าให้เจ้าพระยานครราชสีมายกกองทัพขึ้นไประงับการที่พระยาไกรสงครามเจ้าเมืองขุขันบุรีวิวาทกันกับหลวงยกระบัดผู้น้องเกิดรบราฆ่าฟันกันขึ้นเพราะเหตุนั้นคนจึงมีรักษาเมืองแต่น้อยเพราะไปกับเจ้าพระยานครราชสีมาแต่ก่อนนั้นมากแล้วอันหนึ่งพระยาประหลัดและกรมการผู้คนไปกับเจ้าพระยานครราชสีมาเป็นอันมากที่เมืองนั้นมีแต่กรมการผู้น้อยกับผู้คนที่มีน้อยนักฝ่ายเจ้าอนุสั่งให้คนไปหาตัวพระยาพรมยกระบัดพระยาพรมยกระบัดก็กลัวต้องออกมาหาเจ้าอนุที่ค่ายใหญ่เจ้าอนุว่ากับพระยาพรมยกระบัดและกรมการว่าดังนี้เจ้าพระยานครราชสีมาประพฤติเป็นพานทุจริตติดสันดานหยาบตั้งแต่เบียดเบียนไพร่บ้านพลเมืองให้ได้รับความเดือดร้อนมาช้านานเมื่อเจ้าอนุไปมาทางนี้มีผู้คนมาร้องทุกข์มิได้ขาดบัดนี้ให้พระยาพรมยกระบัดและกรมการทั้งหลายระเตรียมครอบครัวของตนให้เสร็จแต่ใน4วันจะได้ยกขึ้นไปอยู่ด้วยกันที่เมืองเวียงจันทร์แล้วเราก็จะยกลงไปตีกรุงเทพให้ได้ในคราวนี้ท่านทั้งหลายอย่าอยู่ที่นี่เลยรีบเร่งไปด้วยกันเถิดเมื่อเจ้าอนุพูดดังนั้นพระยาพรหมยกระบัดกลัวอำนาจเจ้าอนุไม่รู้ที่จะคิดแก้ไขประการใดก็ต้องทำกริยาเป็นที่ยินดีพูดว่าอยากจะได้ตามเสด็จเหมือนที่รับสั่งนั้นแล้วแล้วพระยาพรหมยกระบัดจึงทูลลาเจ้าอนุว่าจะไปต้อนครอบครัวในเมืองแล้วจึงจัดหาหญิงที่มีรูปงามได้6คนคือบุตรหลวงนาหนึ่งและบุตรตีจีนบ้างมาให้เจ้าอนุในค่ายที่ค่ำวันนั้นเจ้าอนุก็มีใจยินดีด้วยผู้หญิงมากเพราะเป็นคนแก่ชรามากอยู่แล้วเชื่อใจพระยาพรหมยกระบาดว่าเต็มใจจะไปด้วยกับตนจริงๆเจ้าอนุจึงสั่งนายทัพนายกองเราให้เข้าไปในเมืองนครราชสีมาเก็บได้เครื่องสาตาวุธของพลเมืองทั้งสิ้นแต่ชั้นพระและเสียมหรือมีดใหญ่ก็ไม่ให้มีติดตนเลยแต่ทรัพย์สินสิ่งของพลเมืองนั้นไม่ได้เก็บนำไปเพราะจะล่อใจชาวเมืองให้รักใคร่ติดตามไปโดยดีฝ่ายพระสุริยะภักดีเจ้ากรมพระตำรวจกับข้าหลวงมีชื่อหลายนายไปราชการสักเลขหัวเมืองตั้งอยู่ที่เมืองยโสธรแต่ก่อนเจ้าอนุยังไม่ยกลงมานั้นครั้นพระสุริยะภักดีทราบการว่าเจ้าอนุเป็นกบฏยกกองทัพไปตีกรุงเทพและเห็นเจ้าอุปราชเวียงจันทร์ยกกองทัพมาตั้งทัพอยู่ที่ใกล้เมืองยะโสธรที่พวกข้าหลวงไปตั้งเลขศักดิ์อยู่นั้นพ
พระสุริยะภักดีจึงไปหาเจ้าอุปราชที่ค่ายใหญ่พูดจากันด้วยอุบายต่างๆเป็นความลับจนเจ้าอุปราชรักใคร่นับถือไม่มีอาฆาตแก่กันแล้วเจ้าอุปราชเวียงจันทร์ว่ากับพระสุริยะภักดีว่าท่านจะยกไปกรุงเทพก็ไปเถิดเราให้ไปแล้วแต่เราขอพระสุริยะภักดีช่วยกราบทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าตัวเราเป็นอุปราชหาได้เป็นกบฏไม่แต่ขัดอาชญาเจ้าอนุไม่ได้ก็ต้องมาตามสั่งเพราะรักษาชีวิตของเราดอกแล้วเจ้าอุปราชจึงทำหนังสือฉบับหนึ่งฝากพระสุริยะภักดีให้นำมาให้เจ้าอนุถ้าพบที่ไหนก็ให้ที่นั้นเถิดพระสุริยะภักดีก็รีบยกลงมาถึงกลางทางได้ข่าวว่าเจ้าอนุยกกองทัพไปตั้งค่ายใหญ่อยู่เมืองนครราชสีมาแล้วเป็นต้นทางจะลงไปกรุงเทพถ้าไม่แวะหาเจ้าอนุคงจะให้ลาวจับเราฆ่าเสียเป็นแน่จำเป็นจำต้องเข้าหาพูดจาปะเล้าประโลมล่อลวงหลอกหลอนด้วยอุบายต่างๆพอจะพาตัวรอดมาได้สักคราวหนึ่งบ้างคิดแล้วดังนั้นก็รีบเร่งพวกข้าหลวงไทยที่มาด้วยกันหลายสิบคนเดินตัดทางมาเข้าเขตเมืองนครราชสีมาบอกกับลาวผู้รักษาประตูทางว่าข้าจะขอเข้าไปเฝ้าพระเจ้าย่ำกระหม่อมพวกลาวชาวด่านก็พากันคุมตัวพวกไทยไว้ทั้งหมดพาแต่พระสุริยะภักดีเข้าไปหาเจ้าย่ำกระหม่อมในค่ายใหญ่พระสุริยะภักดีเข้าไปถึงประตูค่ายใหญ่ก็นั่งลงกราบถวายบังคมครั้งหนึ่งก่อนแล้วจึงคลานเข้าไปเฝ้าที่หน้าพระพรามอบกราบถวายบังคมอย่างขนบธรรมเนียมไทยในกรุงเทพแล้วทำกิริยาสุภาพอ่อนน้อมยอมกลัวเกรงเจ้าอนุที่สุดจนเจ้าอนุชอบใจรักใคร่ถามว่าพระสุริยะภักดีไปไหนมาพระสุริยะภักดีตอบว่ามาราชการสักเลขอยู่เมืองยะโสธรได้ทราบข่าวว่าพระเจ้าย่ำกระหม่อมเสด็จมาประทับอยู่ที่เมืองนครราชสีมาแล้วข้าพระพุทธเจ้าจึงได้มาเฝ้าฝ่าละอองธุลีพระบาทและเจ้าอุปราชก็ได้ใช้ให้ถือหนังสือมาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายด้วยพระสุริยะภักดีได้นำหนังสือเจ้าอุปราชออกส่งให้เจ้าอนุต่อมือเจ้าอนุเองเจ้าอนุดูหนังสือนั้นแล้วจึงว่าพระสุริยะภักดีจะลงไปหาครอบครัวที่กรุงเทพก็ไปเถิดแล้วให้หนังสือสำคัญสำหรับตัวเดินทางไปในระหว่างกองทัพลาวนั้นฉบับหนึ่งแล้วเจ้าอนุจึงรับสั่งความกับพระสุริยะภักดีว่าถ้าลงไปถึงกรุงเทพแล้วให้กราบบังคมทูลพระเจ้าอยู่หัวกรุงเทพด้วยว่าข้าไม่ได้เป็นกบฏดอกเพราะครอบครัวเมืองนครราชสีมาและเมืองสระบุรีเข้าร้องทุกข์ว่าเจ้าเมืองกรมการข่มขู่ข่มเหงเบียดเบียนเขานักหนาเขาจะสมัครขึ้นไปอยู่เมืองเวียงจันทน์ด้วยข้าจึงยกกองทัพลงมารับพวกครัวขึ้นไปพระสุริยะภักดีรับว่าจะทูลพระเจ้าอยู่หัวตามรับสั่งนั้นทุกประการพระสุริยะภักดีก็ทำกิริยาอ่อนน้อมยำเยงเกรงกลัวมากก็ลามาครั้นพระสุริยะภักดีลามานอกค่ายใหญ่รีบจะขึ้นช้างไปขณะนั้นเจ้าอนุคิดขึ้นได้ก็ให้เจ้าโถงตามออกมาบอกพระสุริยะภักดีว่ามีรับสั่งเจ้าย่ำกระหม่อมมาว่าให้ขอตัวพระอนุชิตพิทักษ์ซึ่งเป็นน้องเจ้าพระยาอภัยภูธรที่สมหานายกนั้นไว้คนหนึ่งเถิดเพราะเป็นผู้ชอบคุ้นเคยกันกับเจ้าย่ำกระหม่อมเจ้าย่ำกระหม่อมจะขอไว้คนหนึ่งก่อนพระสุริยะภักดีก็ไม่อาจจะขัดคำสั่งเจ้าอนุได้เพราะกลัวอำนาจข้าศึกจึงได้ส่งตัวพระอนุชิตพิทักษ์ให้แก่เจ้าอนุพระอนุชิตพิทักษ์ก็ติดอยู่ในค่ายเจ้าอนุจนเมื่อเจ้าอนุจะหนีไทยไปเมืองยวนเจ้าอนุจึงฆ่าพระอนุชิตพิทักษ์เสียที่ท่าหน้าเมืองเวียงจันทน์แต่พระสุริยะภักดีกับข้าหลวงพร้อมกันรีบเร่งเดินมาถึงตำบลขั้นยาวในกลางดงพระยาไฟพบกองทัพเจ้าราชวงศ์เดินทัพใหญ่ต้อนครอบครัวเมืองสระบุรีเดินสวนทางขึ้นมาพบกันที่ขั้นยาวเป็นที่แคบจะหนีไปทางไหนก็ไม่พ้นพระสุริยะภักดีจึงเข้าไปหาเจ้าราชวงศ์แล้วทำคำนับเป็นที่ยำเกรงกลัวแล้วแจ้งความตามรับสั่งเจ้าอนุให้เจ้าราชวงศ์ฟังทุกประการเจ้าราชวงศ์ได้เห็นหนังสือสำหรับตัวมีมาดังนั้นแล้วก็ปล่อยให้พระสุริยะภักดีกับพวกข้าหลวงไทยทั้งปวงลงมาแล้วเจ้าราชวงศ์คิดว่าจะจับพระสุริยะภักดีฆ่าเสียดีกว่าปล่อยให้ไปไม่มีประโยชน์อะไรเลย
ขณะนั้นเชียงใต้และท้าวเพี้ยขุนนางผู้ใหญ่ในกองทัพจึงทูลทัดทานว่าท่านเจ้าย่ำกระหม่อมท่านปล่อยให้เขาไปแล้วเราจะจับกุมเขาไว้ทำให้เหลือเกินรับสั่งหาบังควรไม่ความคิดของเจ้าย่ำกระหม่อมท่านจะคิดเป็นกลอุบายอย่างไรก็ไม่รู้เราจะทำล่วงเกินพระราชอำนาจท่านนั้นหาควรไม่เจ้าราชวงศ์จึงไม่ได้คิดที่จะติดตามจับพระสุริยภักดีพระสุริยภักดีก็รีบเร่งเดินลงมากรุงเทพมหานครโดยสะดวกอานามสยามยุทธว่าด้วยกองทัพสยามกรุงเทพได้ยกพลนิกายไปกระทำการศึกสงครามกันกับลาวภูขาวชาวเมืองเวียงจันทร์กำลังดำเนินเรื่องมาถึงเหตุการณ์สำคัญโปรดติดตามตอนต่อไป